เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมว่าเรามารับชมกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของ LK ตั้งใจตัดสินใจใส่ไฟแล้วแน่นอนเท่ากับว่าแบบนี้ตลบหลังเป็นแน่ครับต้องรวมแล้วต้องรวมแล้วรวมหมดแล้วต้องรวมหมดแล้วต้องรวมหมดแล้วรู้สึกไหมว่าโดนนะหลับไปโดนนะเขาจะรู้สึกนะเขาจะรู้สึกไหมว่าเฟรมเรทเริ่มดรอปอะไรอย่างนี้เขาจะรู้สึกได้ไหมเขารู้อยู่แล้วฮะเขารู้อยู่แล้วเขามีหน่วยตะเกาอยู่แล้วเอาแล้วจังหวะนี้จะไปเลยไหมมาชนะแล้วนะเห็นหน้ากันแล้วนะเห็นกันแล้วเอาเห็นแล้วเห็นแน่นอนแบบนี้เฮ้ยโก้ไปเอาแล้วครับผู้ชมครับมีการบั๊มกันเกิดขึ้นแล้วมาดูแล้วปัก EMP ลูกที่1แต่รถที่เข้ามาในวงมีเพียงแค่5คันเท่านั้นครับผู้ชมครับคันที่6กำลังลงไปตามเหมือนกันแต่ LK ตอนนี้ตัดสินใจดันหน้าตีตึงตั้งมาก่อนไรลักก็ตัดสินใจพุ่งตรงเหมือนกันแบบนี้เขาเรียกว่าไฟชนตรงของจริงโอ้ยไฟตรงๆเลยฮะจังหวะนี้เอาแล้วเฮียช่าเฮียช่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วเว้ยมาแล้ววะมาแล้วเว้ยมาแล้ววะมาแล้วของเขาว่าของเราไม่มาเอาแล้วจังหวะนี้ดูฟรีอ่ะโอ้ยดูฟรีตอนนี้ล่าสุดครับดุกลีโดนเอาอุ้มออกแล้วครับตัวปัญหาวงไฟครับแบบนี้มือไม้แบบนี้แล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนที่สำคัญครับทางด้านของไรนักครับวาง EMP หลังไฟของ LK เหมือนกันครับต้องกับว่าแบบนี้ LK ที่จอดรถไว้อยู่หลัง EMP ตอนนี้โดดไปแล้วครับรถไม่สามารถออกได้ครับยังไงแล้วจังหวะนี้ LK อยู่กันเยอะแล้วคุมโซนได้ดีมากจังหวะนี้มีโอกาสตีดาวดึงเมื่อไหร่เอาต่อไปดิเพื่อนหรอรอยยิ้มเริ่มมาแล้วรอยยิ้มเริ่มมาแล้วต้องรอลุ้นเฮ้ยเยี่ยตรงกลางมาเล่นตรงกลางหน่อยเฮ้ยเล่นตรงกลางดิเล่นตรงกลางหน่อยรอบนอกรอบนอกมาแล้วดำโซฮอตนะดมมาอะดมมาโอ้โหนี่ฮะพยายามหามุมนี่ฮะดมมาดอมมาดอมโซฮอตนะน่าจะดมนะน่าจะพี่ดมไหมดีเพื่อนโอเคดีเพื่อนดีแล้วกูโดนยิงดีเพื่อนเยอะโอเคดีเพื่อนเยอะกลางไปยังไม่ได้นะถ้าชนะไปตรงกลางได้LKถือว่าวินได้เลยนะถ้าชนะตรงกลางได้ตายเร็วโอ้โหมือปืนอย่างบ๊อบบี้สตาร์บอยครับโดนยิงไปที่เรียบร้อยเลยครับโดนตีที่เรียบร้อยเขาไปประคองนะประคองนะตัวเองนะยังไงดีลุ้นนะขอเลขเชียร์ใจหน่อยเร็วไล่รับผิดไปแล้วมาแล้วอีกใจเดียวอีกใจเดียวจะรู้ผลแล้วจะรู้ผลแล้วบอมบี้พยายามเข้าวอพยายามสั่งเฮ้ยโทรศัพท์หยิบทำไมงงทำไมยิงไปไฟกลางเยอะยิงไปไฟกลางเยอะเพื่อนยิงไปไฟกลางเยอะเร็วไอ้จัดเราคืนแล้วเพื่อนไอ้ครับบ๊อบบี้บอกคืนขึ้นมาแล้วคืนจริงหรือเปล่าแบบนี้ได้หมดเลยคืนจริงไหมบ๊อบบี้สตาร์บอยยังไงเร็วข่าวนี้ไม่รู้อะครับไม่รู้อะต้องรอลุ้นแล้วฮะต้องรอลุ้นแล้วแต่ทางไรลักก็นอนเยอะนะนอนอยู่กลางตรงนี้เต็มเลยฮะและดูเหมือนว่าจะไม่มีเพื่อนมาช่วยทางด้านหลังไปด้วยและไรลักก็พยายามคุมโซนตัวเองฮะตรงพื้นที่ตรงนี้ฮะติดขอบทะเลฮะนี่ครับตอนนี้ถ้ามองภาพอย่างนี้คือไรลักน้อยมากนะครับผมอุ้ยแล้ว LK อยู่โซนเขานะยังไงดีจังหวะนี้เอ้ยมันยังไงอะเนี่ยยังไงมันดูหายเหมือนกันหายเหมือนกันนะหายทั้งคู่นะครับวงไฟดูตรงกลางนี่มันดูมันไม่ถึง20อะไรอย่างนั้นเลยแล้วรถรอบนอกก็เล็กๆน้อยๆอะตรงนู้นแล้วด้านบนนะมองไม่ค่อยชัดเหมือนกันนี่ครับไม่รู้ไปไฟกันตรงไหนอีกหรือเปล่าครับยังมีรอบนอกตรงนอกวง EEP อยู่ครับผู้ชมครับยังมีการไฟกันเกิดขึ้นครับแต่กลางไฟนี่ผมบอกเลยว่าตามตรงเลยไม่ถึง20คนครับผมของแต่ละทีมครับนี่ฮะคือถ้าสังเกตนี่คือเห็นไหมว่าเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะสำหรับ LK คือไม่จบง่ายๆไม่ยอมโดนง่ายๆพยายามเล่นกันเป็นกลุ่มมากขึ้นพยายามไม่ปล่อยเพื่อนนอนนานแล้วก็พยายามตามเพื่อนด้วยถือว่าผลดีนะอนิเมะในพุ่มแล้วไร้ลักที่มาช่วยเพื่อนก็โดนเหมือนกันนะตรงนี้พยายามนะเอาศพไปวางในพุ่มก่อนเพื่อหลบนะแต่ดูเหมือนว่าตรงไร้ลักเองเฮ้ยตรงไร้ลักเองเขาก็คุมโซนเขาไม่ได้นะเพราะว่าทาง LK ก็ทะลุมาชุบเพื่อนเขาอะจังหวะตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ไร้ลักพยายามจะดันขึ้นมาแล้วและรอบนอกตรงนู้นถ้า LK ยังโดนนะประกบหน้าหลังจะกลายเป็นแซนด์วิชแล้วนะลงเตอร์ครับผมนี่ครับตอนนี้ภาพโดยรวมเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาโดนประกบนะครับผมซ้ายขวาครับนั่นของลักกี้ครับอยู่ตรงกลาง แล้วดูมือปืนถ้ายิงฟรีแบบนี้ผมบอกเลยมันจะไม่ดีเอานะสำหรับทางด้านของ LK ครับ LK ยังไงดีLK LK พยายามกรุ๊ปกันจริงนะแต่คือมันกรุ๊ปกันแค่กระจุกนะฮะมันไม่ได้กระจายแต่ทางไรลักเขากระจายหมดเลยซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้มันจะกลายเป็นคนชนกลุ่มน้อยนะมันจะโดนนะมันจะโดนคุมถุงชนนะครับยังไงดีเฮ้ยเนี่ยครับปืนไรลักเขาเล่นง่ายจัดเลยครับเฮ้ยนี่ครับผู้ชมครับสังเกตจากมือปืนนั่นของไรลักครับผมจากไกลๆครับฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเลยยิงฟรีสุดๆครับแต่มุมนี้ก็อย่าว่าอย่างนี้เลยทางด้านของลักกี้ก็ยิงเหมือนกันครับแต่ว่ายังมีมือปืนขวามืออย่างไรลักครับผมอีก2คนครับที่คอยยิงฟรีให้เพื่อนอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันโอ้โหพูดตามตรงตอนนี้เรียนกันตามตรงพูดกันตามตรงมือปืนของไรลักอยู่ทุกที่เลยครับโอ้โหในเรื่องคุมสถานการณ์ได้ดีมากนะไรลักแต่ทาง LK ก็พยายามกระจุกจริงๆพยายามไม่ปล่อยหนึ่งคนถ้าโดนอุ้มไปพยายามจะแย่งกลับขึ้นมาแล้วตรงนี้มันเป็นการวัดไฟปืนกันแล้วนะแต่ปืนทางไรลักมันโพซิชั่นมันดีกว่าจริงๆถ้าได้ดูจากพื้นที่ตรงนี้ถ้าเห็นมุมมองตรงนี้ปืนไรลักมันโพซิชั่นดีกว่าเหนือกว่าจริงปืน LK พยายามกระจุกกันนะครับต้องรอลุ้นแล้วว่าปืนใครจะล่วงก่อนกันและดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้เป็นปืน LK นะเฮ้ยปืน LK ได้อยู่นะได้อยู่นะยังมีอยู่ตรงนี้ครับแต่ยิงถึงไหมอีกเรื่องครับแล้วตรงนี้แล้วไรลักดันขึ้นมาแล้วในโซนแล้วในโซน LK แล้วแล้วอุ้มแล้วโดนหมดเข้าบ้านมาแล้วเข้าบ้านมาแล้วด้วยไอ้กลุ่มตรงกลางนั้นหมดเลยโอ้โหคือไรลักคือพยายามไถมาเรื่อยๆครับผู้ชมครับสังเกตจากมุมสูงตรงนี้เลยคือตั้งแต่ฝั่งที่เขาอยู่ฝั่งอีโคของฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับเขาพยายามไถดันมาเรื่อยๆจนสามารถกลืนฝั่งบ้านของ LK มาได้ครับตอนนี้เอากับว่าทางด้านของปืนของ LK ตอนนี้ผมบอกเลยที่เล่นตอนนี้น้อยกว่าปืนของที่เล่นไรลักแน่นอนใช่ฮะและด้วยโพซิชั่นอย่างที่ผมบอกปืนพยายามอยู่กลางไฟมันมุมมองในการมองมันน้อยกว่าอยู่แล้วฮะกับคนที่อยู่บนเขาบ้างรอบนอกบ้างทางฝั่งไรลักอย่างเงี้ยฮะมันยากอยู่แล้วฮะโอ้โหแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะแต่มันใกล้แล้วฮะมันใกล้แต่ผมรอใกล้อีกทีเดียวฮะจะเห็นชัดๆเลยซึ่งตอนนี้ถ้าในมุมมองของทุกคนมองน่าจะเห็นเหมือนกันหมดเพราะว่าเราจะไม่เห็นศพของทาง LK เลยฮะเพราะว่าถูกแอบไปหมดแล้วฮะครับทั้งนี้ตอนนี้ก็ต้องรอว่าทางไรลักเนี่ยปิดตรงนี้ให้มันหมดนะเพื่อที่ได้เห็นนะว่าที่เหลือมันไปอยู่ตรงไหนฮะต้องยอมรับเลยครับผมไฟของไรลักตอนนี้แข็งจริงๆแต่ผมขอพูดไปละกันว่าไฟที่2ตกเป็นของไรโอ้โหชนะอีกแล้วอะแล้วอย่างนี้ผมถามจริงๆแก๊งไหนเขาจะกล้าชนกับไรลักอีกล่ะครับอันนี้คือต้องพูดตรงๆแล้วว่าชนไฟโล่งๆเลยนะตอนแรกอะไฟโล่งจริงๆนะฮะอันนี้คือแบบไม่มีรถเลยนะตรงกลางที่ไฟกันทิ่มกันตอนแรกอะฮะโอ้โหเอาไม่ลงเนาะนะครับไฟตรงไฟที่แคบคือลองกันหมดแล้วอะใช่ฮะเอาไรลักไม่ลงจริงๆตอนแรกอะ LK เยอะแล้วนะผมก็เอาใจช่วยว่าเยอะแล้วนะคิดว่าไอ้มาแล้วนะปืนก็อยู่อะไรก็อยู่กลืนหน่อยเอ้ยไปช่วยพักแป๊บเดียวเท่านั้นนะไอตัวข้างหลังอ่ะของไรลักมาจากไหน 4-5 คนและด้านหน้าก็ดันขึ้นไปอีกผมก็งงว่าเอ้ากลายเป็นว่าไร LK โดนแซนด์วิชเฉยเลยอันนี้ผมงงจริงต้องดูปืนต้องยกความดีความชอบให้กับมือปืนหลังไฟตลอดเลยฮะตลอดเลยนะทางไรลักนี่คือแบบมายังไงไม่รู้มือปืนมาแบบเป็นเซอร์ไพรส์ตลอดอ่ะแล้วมานี่เป็นเรื่องตลอดเลยนะครับหมดจะมาก็มาโอ้โหแล้วนี่ครับดูว่านี่ที่ผมบอกว่าหายไปไหนมาอยู่นี่ฮะเกยตื้นโอ้โหจินจุ้งหรือเปล่าเนาะนะจินจุ้งหรือเปล่าดูไม่ออกเลยครับตรงนี้แต่ต้องยอมรับและนับถือครับโอ้โหแล้วลงมา4คนแบบนี้เหมือนรู้ครับว่าจำได้หมดเลยฮะโอ้โหจำได้หมดเลยครับเอาอุ้มตรงไหนครับเอาไปกักตรงไหนเอากลับมาให้หมดนี้ก็ยังมีนอนเลยฮะในซอกนั้นตีนาทีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถึง7 5 4 3ครับผมสุดยอดจริงๆไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดแล้วครับใช่ฮะเปิดคำสิว้าวะว้าวหมดคำพูดเลยแข็งจริงๆแข็งจริงฮะในบ้านบอกเก็บทุกรายละเอียดได้ดีฮะ LK ที่แบบว่าคือปืนโพซิชันอ่ะมีคนที่แบบรู้โพซิชันเล่นปืนอ่ะโอเคดีแล้วแต่มันน้อยฮะถ้าเทียบกับทางฝั่งไร้ลักฮะที่เขารู้โพซิชันทุกคนเลยฮะเล่นแบบปืนได้ดีอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในไฟด้วยซ้ำฮะปืนเขาอ่ะผมมองว่าไร้ลักเนี่ยเขามีวิธีการเล่นปืนที่โหดจริงๆใช่ฮะโหดจริงอ่ะคือไม่รู้ว่าไปอยู่ดีอ่ะไปอยู่ดีก็ไปอยู่หลังไฟเขาอาจจะไม่เชื่อเรานะแต่ผมก็อยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะจะได้รู้จริงๆวันที่ผมพูดเนี่ยมันไม่เกินจริงเลยมือปืนเนี่ยไม่รู้มาอย่างไงไปโผล่หลังไฟเขาเฉยเลยไอช็อตหลังไฟนี่เซอร์ไพรส์จริงโอเคมาอย่างไงบัตรไม่ได้บัตรแต่ยังไม่จบแล้วนะวาวครับยัง2 ชั่วโมงครึ่งมีเวลาให้แก้อีก1 ไฟต์เอามองดักต่ำๆมา1 ไฟต์ยังมีรอดไหมถ้าเนี่ยถ้าอุ้มถ้าหอดจากตรงนี้ก็จะประมาณ2 ชั่วโมงพอดีแล้ว2 ชั่วโมงพอดีหรือว่า2 ชั่วโมงต่ำลงมาแต่ยังไฟได้อีกเอาหน่อยฮะอย่าเพิ่งท้อไปฮะอย่างที่ผมบอกบ้านใครบ้านมันครับอย่าลืมว่าไร้ลักก็ไปแพ้ LK ที่บ้านเขานะที่ซัมเมอร์นะตอนนี้บัตรกูใส่มาเองตอนนี้พยายามที่คุมสติแล้วก็พยายามเล่นให้ตรงตามแผนมากที่สุดพอเสียให้น้อยอย่าเสียมากแล้วพยายามได้สักแต้ม2 แต้มเพื่อแบบนิดหน่อยเก็บไปนิดหน่อยเพื่อไปเอาคืนในวันพรุ่งนี้ครับผมทางฝั่ง LK นะสิ่งที่เราควรทำได้นะตอนนี้นะครับผมเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายได้พยายามอะนี่ฮะกำลังจะเริ่มอุ้มฮะถ้าครั้งนี้ไร้ลักอุ้มได้มีประสิทธิภาพและได้20 บวกผมบอกเลยว่าเป็นงานยากแล้วนะครับผมเป็นงานยากทางฝั่ง LK แล้วนะแต่นับถือใจครับเพราะว่าในบ้านของอันนี้ด้วยซ้ำครับเป็นบ้านของไอ้ลักด้วยซ้ำปกติเราเห็นเจ้าบ้านบุกอย่างเดียวจะไม่เคยเห็นเจ้าบ้านตั้งรับเลยแต่วันนี้ ADK เนี่ยผมนับถือใจนะทิ่มเลยขับมาทิ่มเลยวัดไปเลยด้วยแล้วก็ไม่รอด้วยถือว่าใจครับใจ